น้องๆเรามาขึ้นแบบฝึกหัดกันค่ะข้อ1เขาบอกว่ากำหนดให้ AB ส่วนของเส้นตรงเท่ากับ AC และส่วนของเส้นตรง BD แบ่งครึ่งซึ่งกันและกันที่จุด M จงพิสูจน์ว่าเส้นตรง AB ขนานกับ DC ก่อนอื่นข้อนี้เขาไม่มีรูปมาให้ใช่ไหมพี่ไม่มีรูปมาให้เราต้องวาดรูปเองเริ่มวาดรูปกันเลยส่วนของเส้นตรง AC และ BD ใช่ไหมพี่จะวาดอย่างนี้แล้วกันน้องวาดเลยยังไงก็ได้ตรงนี้คือตรงกลางให้มันแบ่งครึ่งซึ่งกันและกันก็พอมุมเป็นเท่าไหร่ก็ได้แบบนี้ AC แล้วก็ BD ที่จุด M น่ะตรงกลางคือจุด M มันเท่ากันเนาะเพราะแบ่งครึ่งซึ่งกันและกันแบบนี้ต่อมาเขาบอกว่าจงพิสูจน์ว่าเส้นตรง AB ขนานกับเส้นตรง DC แล้วก็ลากเส้นตรง AB กับ DC เลยค่ะถ้าเขาไม่มีรูปมาให้น้องต้องวาดให้เป็นนะต้องพยายามทำความเข้าใจเขาว่าเขาหมายความว่าอะไรแล้วก็วาดรูปมาตามนั้นข้อนี้พี่อยากให้วาดสเกลดีๆนิดนึงจะได้รู้เรื่องว่ามันขนานกันถ้าดูใช้ตาเปล่าดูก็รู้ว่ามันขนานกันเพราะว่าพี่เมื่อกี้พี่วัดขนาดเอาเลยทีนี้เขียนก่อนกำหนดให้ถ้าเขาบอกว่า AC และ BD แบ่งครึ่งซึ่งกันและกันงั้นแปลว่า AC เนี่ย AM เนี่ยจะต้องเท่ากับ AC เท่ากับ AM ต้องเท่ากับ MC เนาะไอ้เจ้าโทษทีเมื่อกี้มันไม่จำเป็นต้องเท่ากันทั้งหมดเลยมันแค่นี้พอ AM เท่ากับ MC แล้วก็ BM เท่ากับ MD แต่ข้อนี้พี่วาดให้มันเท่ากันทั้งคู่นะไม่เป็นไรนะจริงๆคือไม่จำเป็นต้องเท่ากันคือไอ้ AM กับ BM ไม่จำเป็นต้องเท่ากันแต่ AM กับ MC ต้องเท่ากันเพราะว่ามันแบ่งครึ่งโอเคป่ะงั้นเรารู้ละ AM เท่ากับ MC แล้วก็ BM เท่ากับ MDนี่คือที่เขากำหนดมาให้ต้องการพิสูจน์ว่าเส้นตรง AB ขนานกับเส้นตรง DC ไหนมาดูซิเส้นทางมาสู่คำตอบของเราข้อนี้แน่นอนต้องเกี่ยวกับสามเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการน้องคิดว่ารูปไหนเท่ากันก็คือ AMB กับ DMC ใช่ป่ะมีรูปแค่สามเหลี่ยมแค่2รูปเองมันก็ต้องเท่ากันทุกประการแน่นอนแบบไหนด้านนี้เท่ากับด้านนี้มุมเท่าไหมมุมเท่าเพราะเดี๋ยวไปดูในวิธีพิสูจน์ด้านมุมด้านเขียนป่ะพอได้อย่างนี้แล้วแล้วไงต่อก็มีมุมคู่สมในซึ่งเป็นมุมแย้งของเส้นขนานนี่เองโอเคนะหนทางไปสู่คำตอบมีแล้วนะงั้นเรามาเขียนกันจริงๆดีกว่าว่าการพิสูจน์เขียนยังไงให้เป็นเหตุและผลมาเริ่มด้วยเขียนที่เขากำหนดมาให้ก่อน AM เท่ากับ MC แล้วก็ BM เท่ากับ MD เพราะกำหนดให้เสร็จแล้วอะไรต่อมุม AMB ดูในรูปตามนะเท่ากับมุมDMC เพราะเป็นมุมตรงข้ามค่ะมุมตรงข้ามมีขนาดเท่ากันต่อมาข้อ3สรุปได้หรือยังมีด้าน2ด้านและมีมุมอยู่ตรงกลางด้านสรุปได้แล้วว่าสามเหลี่ยม ABM เท่ากันทุกประการกับสามเหลี่ยม DMC แบบไหนด้านมุมด้านเห็นป่ะด้านมุมด้านด้านมุมด้านโอเคพอสรุปได้อย่างนี้เราต้องมาหามุมแย้งแล้วมุมไหนเป็นมุมแย้งกันล่ะ ABM กับ CDM เป็นมุมแย้งกันไหมเป็นซึ่งมันเป็นมุมคู่สมในกันด้วยต่อมาข้อ4เราก็เลยพูดว่ามุม ABM เนี่ยมีขนาดเท่ากับ CDM นะเพราะอะไรมุมที่สมในกัน
ของรูปสามเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการจะมีขนาดเท่ากันแล้วอย่างที่พี่บอกมันกลายเป็นมุมแย้งให้กับเส้นตรง AB ที่ขนานกับ DC โดยมีเส้นตรง BD เป็นเส้นตัดงั้นเราสรุปได้เลยว่า AB นั้นขนานกับ DC เพราะมีมุมแย้งขนาดเท่ากันในข้อ4นั่นเองโอเคนะแบบรวดเร็วสรุปก็คือ AB เท่ากับ AM ยาวเท่ากับ MC แล้วก็ BM ยาวเท่ากับ MD เราก็เลยพิสูจน์ว่าสามเหลี่ยม AMB นั้นเท่ากับทุกประการกับสามเหลี่ยม DMC เพราะว่ามีด้านเท่ากันมีด้านเท่ากันแล้วก็มีมุมอยู่ตรงกลางด้านที่เท่ากันเป็นมุมตรงข้ามซึ่งพอเรารู้แล้วว่ามันเท่ากันทุกประการเราจะเกิดมุมนึงขึ้นมาคือมุมแย้งเป็นมุมคู่ที่สมนัยกันซึ่งไอ้มุมคู่ที่สมนัยกันเนี่ยมันดันกลายเป็นมุมแย้งของเส้นตรง AB ที่ขนานกับ DC โดยมีเส้นตรง BD เป็นเส้นตัดค่ะก็เลยสรุปได้แล้วว่าเส้นตรง AB นั้นขนานกับ DC นั่นเองขอพักเดี๋ยวนึงเนาะ